ดรามา่าซีรีส์จีนขวัญใจผู้ชมอินเตอร์แต่เรตติ้งในบ้านเกิดต่ำชาวเน็ตเมินถือเป็นหนึ่งในซีรีส์จีนที่แฟนๆไทยให้การตอบรับมากที่สุดในขณะนี้สำหรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกู้ภัยรักนักดับเพลิงที่นําแสดงโดยหยางหยางและหวังฉูหลานซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ต่างประเทศที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดเป็นประวัติการในวย โดยมียอดคนดูสะสมสูงถึง1,000ล้านวิวและได้คะแนน7.4จาก IMDB เป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนสูงแต่สำหรับในจีนบ้านเกิดนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกู้ภัยรักนักดับเพลิงกลับได้รับเสียงวิจารณ์และเร็ติ้งไม่ได้เท่าไหร่โดยเพจข่าวสารบันเทิงจีนได้สรุปผลตอบรับที่มีต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกู้ภัยรักนักดับเพลิงในจีนไว้ว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกู้ภัยรักนักดับเพลิงได้คะแนนรีวิวในโต้ป่านแค่4.1ดาวเท่านั้นโดยเฉลี่ยแล้วซีรีส์มีคะแนน2ดาวจากผู้มาให้คะแนน1 2 9 4 6คนซีรีส์เรื่องนี้มีกระแสะไม่ดีในประเทศบ้านเกิดนอกจากดรามา่าเรื่องข่าวกุ๊กกิ๊กกันของพระนางในเรื่องแล้วผู้ชมยังวิจารณ์เนื้อเรื่อง และบทบาทต่างๆในเรื่องด้วยว่ามีความไม่สมจริงในหลายจุดเช่นฉากรักระหว่างพระเอกนางเอกที่มากเกินไปจนดูเลี่ยนหรือฉากให้ความรู้เรื่องการกู้ภัยที่ผิดพลาดเป็นต้น